คุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้ทุกคนก็อาศัยแต่ความสะดวกสบายนะครับอย่างเนื้อบดหรือหมูบดรวมกระทั่งไก่บดเนี่ยคุณผู้ชมก็นิยมไปซื้อจากห้างสรรพสินค้าเวลาบดเนี่ยเขาจะเอาเนื้อส่วนไหนบ้างคุณก็ไม่ทราบและที่สำคัญบดจนกระทั่งละเอียดยิบเลยนะวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมนะครับมารับประทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับใช้วิธีการสับเนื้อด้วยตัวเองคุณผู้ชมครับเพราะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้มีดตรานกเพนกวินรุ่นคลาสสิกจากสีไทยเป็นมีดสับ7นิ้วทำการสับเนื้อเราได้เนื้อที่มีชิ้นละเอียดแบบที่เราต้องการจริงๆเสร็จแล้วก็มาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับโอ้ยมันน่ารับประทานมากถ้าไม่เชื่อคุณผู้ชมไปชมสิครับเรามาพิสูจน์ความแข็งแรงของมีดกันเลยค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตามด้วยเส้นใหญ่ผัดจนมีกลิ่นหอมเตรียมไว้ค่ะจากนั้นใช้มีดสับด้ามไม้7นิ้วมีดตรานกเพนกวินรุ่นคลาสสิกมีดคุณภาพจากสีไทยหั่นเนื้อสันในวัวจะเห็นได้ว่ามีดมีความคมทำให้เนื้อที่หั่นไม่ขาดยุ่ยและสับเนื้อที่ได้พออยากค่ะมีดมีน้ำหนักที่พอดีทำให้เวลาสับไม่ต้องออกแรงเยอะสับเนื้อได้อย่างละเอียดตามที่ต้องการจากนั้นใส่เนยสดลงในภาชนะใส่กระเทียมสับผัดพอมีกลิ่นหอมค่ะใส่เนื้อที่สับไว้ผัดให้เข้ากันพอสุกใส่แครอทหอมหัวใหญ่พริกฝรั่ง3สีปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นผงกะหรี่ผัดจนส่วนผสมเข้ากันค่ะแล้วเติมแป้งมันละลายน้ำผัดให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งตักราดลงบนเส้นใหญ่ที่เตรียมไว้ค่ะรับประทานคู่กับผักกาดหอมและไข่ดาวเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับอร่อยอย่างมีระดับด้วยมีดตรานกเพนกวินมีดคู่ครัวระดับเชฟมืออาชีพ